ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพลพรรคนักปรุงครับพลพรรคนักปรุงหนึ่งในชีสที่คนไทยชอบนะฮะโรยได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นพาสต้าโรยสลัดโรยพิซซ่านั่นก็คือชีสที่อยู่ในมือพลครับพาร์เมซานครับพาร์เมซานเป็นชีสเนื้อแข็งนะครับซึ่งทำจากนมวัวหลังจากที่ผ่านการโปรเซสอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับช่วงเวลาของการบ่มของเขาเนี่ยจะตั้งแต่18ถึง36เดือนระยะเวลาให้อะไรครับระยะเวลาเนี่ยก็จะทำให้ชีสเนี่ยมีรสที่เรียกว่าอูมามินะครับรสชาตินัวรสชาติกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะฮะลักษณะคาแรคเตอร์ของชีสอันนี้ครับทานเล่นได้นะครับแต่เป็นชีสเนื้อแข็งนะครับส่วนมากเราจะใช้ที่ขูดนะครับซึ่งเวลาที่เขาโดนความร้อนอย่าไปคาดหวังว่าเขาจะยืดเหมือนชีสมอสซาเรลล่าเพราะว่าคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยจะให้ความกรอบให้ครัชนะครับซึ่งแน่นอนวันนี้เราก็จะมีเมนูที่ใช้พาร์เมซานด้วยเช่นกันครับแต่ตอนนี้ไปพบกับเรื่องราวของเมนูแรกกันก่อนเลยครับเมนูนี้เป็นเมนูไข่งงๆนะฮะที่บอกว่าเป็นเมนูไข่งงๆจริงๆแล้วผลไปได้แรงบันดาลใจมาจากร้านอาหารนึงที่ผมทานประจำก็คือเขาจะมีเมนูนึงที่เขาเรียกว่าฟริตตาต้าฟริตตาต้าจริงๆแล้วมันเป็นไข่เจียวสไตล์อิตาเลียนที่ทำให้เกือบสุกบนกระทะแล้วก็ไปอบต่อนะครับมันจะมีความหนานิดนึงแต่ร้านที่ผมไปทานประจำเนี่ยเขาทำฟริตตาต้าบางมากบางแทบจะเท่าไข่เจียวบ้านเราเลยนะครับแล้วเขาก็เอาหมูผัดกะเพราเนี่ยครับใส่เข้าไปดิฟริตตาต้าโรยด้วยชีสพาร์เมซานก็เลยเกิดไอเดียว่าอร่อยดีทานทุกอาทิตย์ก๊อปปี้เขามาทำเล่นในรายการดีกว่าไม่ยากเลยครับส่วนประกอบที่ใช้ในเมนูนี้นะครับก็ล้วนเป็นส่วนประกอบที่มีติดตู้เย็นบ้านเรานะครับอย่างเนื้อหมูบดนะฮะปรุงรสนิดนึงนะครับน้ำปลาก็ได้วันนี้ผมใช้เป็นซีอิ๊วขาวแล้วกันนะฮะเสร็จแล้วเราก็คนๆนิดนึงนะครับถ้าเราทำเยอะๆนะครับก็นวดไปเลยนะครับหมูของผมเสร็จเรียบร้อยแล้วพักไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีกระเทียมมีพริกแล้วก็มีหอมใหญ่นะครับหอมใหญ่ก็เป็นเต่าๆนะครับส่วนพริกก็ซอยได้เลยครับกระเทียมนะครับผมสับก็ได้หรือซอยก็ได้นะฮะและเพื่อรสชาติที่โดดเด่นนะครับทำให้อาหารของเราเนี่ยหอมน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นและแถมยังดีต่อสุขภาพด้วยผมเลือกใช้น้ำมันรำข้าวขิงครับเพราะว่าน้ำมันรำข้าวขิงเนี่ยมีวิตามินแล้วก็มีสารอาหารตามธรรมชาติที่ดีต่อสุขภาพอยู่มากมายแล้วก็ในปริมาณที่เยอะอีกด้วยนะครับเราก็จะใส่น้ำมันลงในกระทะนะครับไข่ไก่นะครับเราใช้ทั้งหมด3ฟองเดี๋ยวเราจะปรุงตัวเนื้อไข่ของเรานะครับซึ่งเครื่องปรุงรสเนี่ยผมก็จะคิดถึงอารมณ์ประมาณผัดกะเพรานะครับจะใส่ซีอิ๊วดำก็กลัวว่าเขาจะดำเกินวันนี้ก็เลยขอใส่เป็นซอสหอยนางรมนะครับนอกจากนั้นนะครับปกติแล้วเราก็จะใส่ครีมใส่อะไรเล็กน้อยวันนี้เลือกใส่เป็นกะทินะครับถ้าจะไม่ใส่กะทิคุณผู้ชมจะใส่เป็นนมก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็ตีไข่ของเราครับไม่ต้องตีแบบเอาอากาศเข้าไปให้ฟูมากนะครับไม่จำเป็นครับผมในระหว่างนี้นะฮะน้ำมันร้อนแล้วครับกระเทียมพริกลงไปได้เลยครับหอมใหญ่ด้วยนะครับเราผัดให้หอมนุ่มผัดให้กระเทียมหวานนะครับเมนูนี้นะครับเราสามารถเสิร์ฟในกระทะเลยก็ได้นะครับกระทะของเราจะต้องเข้าเตาอบได้นะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่มีจริงๆเราอาจจะทำให้สุกบนกระทะส่วนหนึ่งก่อนแล้วก็เทใส่พิมพ์เค้กแล้วเข้าอบก็ได้นะครับหลังจากนั้นใส่เนื้อหมูครับวันนี้นะครับเราทำเป็นรสกะเพราดังนั้นผมใช้ส่วนประกอบของเนื้อหมูบดนะครับเราเลยต้องผัดให้เขาสุกก่อนนิดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับไข่ไก่ครับผมใส่ลงไปเลยครับยีนิดหนึ่งนะครับกะเพราครับผมเอาละครับพอส่วนประกอบของเราสุกประมาณ 60% นะครับผมเอาออกจากความร้อนปิดไฟเลยครับโรยชีสมอสซาเรลล่าลงไปครับนะฮะส่วนประกอบด้านบนยังไม่สุกดีนะครับและเราก็นำเข้าเตาอบนะครับอีกประมาณ 6-7 นาทีครับครับเสร็จเรียบร้อยครับผมจะกินในรูปแบบเป็นเบรคฟาสต์เป็นบรันช์หรือจะกินกับข้าวเหมือนไข่เจียวบ้านเราก็อร่อยครับพลพรรคนักปรุงพลพรรคนักปรุงปกติเวลาไปตามร้านอาหารนะครับเมนูที่เราจะเห็นเป็นประจำเลยก็คือกุ้งทอดซอสมะขามเรารู้สึกว่าถ้าเราปรับเปลี่ยนจากตัวโปรตีนจากกุ้งเนี่ยไปเป็นซีฟู้ดประเภทอื่นอย่างเช่นปลานะครับ
มันก็ดูไม่ค่อยเข้ากันผมก็เลยเกิดความคิดว่าจะเอาตัวตะไคร้เนี่ยมาทำเป็นซอสนะครับลักษณะเหมือนซอสมะขามนี่แหละแล้วก็เปลี่ยนจากตัวกุ้งมาเป็นปลาทอดครับเราจะมาเริ่มทำตัวน้ำซอสตะไคร้เราก่อนนะครับเริ่มจากตะไคร้เลยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปปั่นเราต้องการกลิ่นหอมๆของตะไคร้นะครับภายในเวลารวดเร็วเราก็จะไปปั่นกับน้ำเปล่านะครับกดนะครับบีบี้ผ่านกระชอนนะครับให้ตัวน้ำเนี่ยออกมาให้หมดนะครับเอาละครับเสร็จแล้วเราก็จะมาเริ่มผสมตัวซอสตะไคร้เรานะครับก็จะมีน้ำมะขามเปียกนะครับปลาครับเพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลปี๊บครับบีบี้นิดนึงนะครับให้เป็นชิ้นเล็กๆจะได้ละลายเร็วๆน้ำตาลทรายขาวเพิ่มไปอีกนิดนึงนะครับแล้วเราก็ตั้งไฟนะครับตั้งไฟเบาๆไว้นะครับขั้นตอนนี้ผมก็จะคนให้ตัวน้ำตาลเนี่ยละลายดีก่อนนะครับจากนั้นด้วยความที่ส่วนผสมของเราเนี่ยมันมีน้ำอยู่มีน้ำปลามีน้ำเปล่าที่เราไปปั่นกับตะไคร้เมื่อกี้นะครับมันก็จะเหลวเราจะเคี่ยวให้มันงวดนะครับเป็นซอสที่เอาไว้เคลือบกับปลาทอดเราเอาละครับตอนนี้น้ำตาลก็ละลายเกือบหมดแล้วนะครับผมก็จะย้ายนะครับสลับมาไว้เตาข้างๆอุ่นไปเรื่อยๆนะครับให้ตัวซอสมันงวดก็จะมาเอาน้ำมันนะครับมาตั้งตรงนี้รอเลยตะไคร้ครับเริ่มจากนี่ก่อนเลยครับก็หั่นเป็นท่อนๆหั่นไปเลยจากนั้นเราก็จะมาซอยนะครับให้เป็นฝอยๆจะสไลด์แบบเป็นแผ่นๆก่อนนะครับเราก็จะเอาตะไคร้นี่นะครับที่เราซอยเป็นเส้นๆบางๆเนี่ยครับเอามาคลุกกับแป้งชุบทอดสักเล็กน้อยนะครับวันนี้เลือกใช้นี่เลยเม็ดมะม่วงหิมพานต์แบบเต็มเม็ดนะครับของไร่ทิพย์อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดผนึกสนิทนะครับแล้วก็สะอาดถ้าสังเกตดูเนี่ยครับเม็ดขนาดใหญ่กำลังดีนะครับที่สำคัญเนี่ยครับเวลาที่เราเห็นสินค้าอยู่ในบรรจุภัณฑ์แบบนี้ครับเราจะสามารถมั่นใจได้ในระดับหนึ่งเลยว่าสะอาดนะครับถ้าเราไปซื้อตามร้านที่เขาแบ่งขายอะไรเงี้ยเราไม่รู้เลยว่าเม็ดมะม่วงที่เราซื้อมาเนี่ยเก่าหรือใหม่บางทีซื้อมาเสร็จปุ๊บใช้งานไม่ได้เพราะว่าข้างในมันเป็นมอดหรือว่าขึ้นราเงี้ยครับแต่แบบนี้เราเห็นเลยว่าวันผลิตเมื่อไหร่หมดอายุเมื่อไหร่นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทอดนะครับน้ำมันไม่ต้องร้อนมากนะครับเพราะว่าร้อนมากๆเนี่ยตัวถั่วด้านนอกสีด้านนอกมันก็จะเข้มแล้วด้านในยังไม่ทันสุกนะครับนะครับตอนนี้สีด้านนอกเริ่มมาแล้วนะครับเริ่มค่อยๆเข้มขึ้นเรื่อยๆนะครับพักไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาทอดตะไคร้ต่อแล้วก็ได้สีสวยๆแล้วนะครับเราก็ตักขึ้นเลยครับโอเคครับเสร็จแล้วเราได้ตะไคร้ได้เม็ดมะม่วงแล้วนะครับเราก็พริกแห้งครับอันนี้ไว้สำหรับตกแต่งนะครับทอดแป๊บเดียวครับให้มันผิวตึงๆนะครับแค่นี้ได้แล้วครับเราก็ตักขึ้นเลยจากนั้นเราก็จะมาทอดปลากันครับนี้ก็ใช้เป็นปลากระพงนะครับผมก็แล่เนื้อแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆไว้คลุกแป้งครับผมครับทอดให้เหลืองกรอบจัดๆเลยนะครับอันนี้มาดูตัวซอสเราบ้างครับก็ข้นแล้วผมก็จะยกออกจากเตาไฟเลยนะครับอันนี้ปลาชุดแรกได้แล้วนะครับผมจะตักขึ้นมาไว้พักไว้ก่อนเม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่เราทอดสุกแล้วนะครับผมจะแบ่งขึ้นมานิดนึงนะครับเอามาโขลกหยาบๆครับที่เหลือเนี่ยเราจะเอาไว้โรยหน้านะครับนี่ครับไม่ต้องให้มันแหลกมากนะครับเราจะใส่ผสมลงไปในตัวซอสเรานะครับตักปลาเราขึ้นนะครับนี่ผมก็จะเอาปลาเราเนี่ยมาคลุกเคล้ากับตัวซอสเรานะครับคลุกนะครับให้ตัวซอสเคลือบปลาทั่วๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาจัดลงจานแล้วครับง่ายๆเลยครับเราก็เอาตัวตะไคร้ที่เราทอดไว้นะครับเอามาลองก่อนนะครับแล้วเราก็จะเอาปลาเรานะครับเนี่ยวางลงไปเลยแล้วก็เอาเม็ดมะม่วงที่เราแบ่งเอาไว้นะครับใส่ลงไปนะครับเวลาที่เรากินจานนี้นะครับก็จะได้มีสามารถเคี้ยวเม็ดมะม่วงเป็นเม็ดๆเต็มๆได้นะครับแล้วก็มันไม่มีสีสันอะไรนะครับนอกจากสีออกน้ำตาลโทนนี้นะครับแล้วก็เติมพริกแห้งที่เราทอดไว้นะครับเสร็จเรียบร้อยครับแค่นี้เองเมนูปลาทอดซอสตะไคร้ครับผลผักนักปรุงผลผักนักปรุงช่วงนี้อะโวคาโดมาแรงนะครับเพราะว่าอะโวคาโดเนี่ยมีแต่คุณค่าทางโภชนาการที่ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้เมนูที่ผมอยากนำเสนอก็เลยจะทำพาสต้าเพสโต้ซึ่งปกติเพสโต้เขาก็จะมีน้ำมันมีถั่วมีกระเทียมมีพาร์เมซานมีโหระพา
อิตาเลียนที่เรียกว่าเบซิลนะครับวันนี้เราจะผสานเนื้อของอะโวคาโดเข้าไปให้มันมีลักษณะครีมมี่มากยิ่งขึ้นนะฮะเด็กๆก็ชอบเพราะว่ารสชาติของมันเข้าใจง่ายรับประทานง่ายลองดูครับเริ่มต้นกันเลยนะครับตั้งน้ำสำหรับต้มเส้นพาสต้าใส่เกลือลงไปเยอะๆนิดนึงนะฮะส่วนประกอบต่อมานะครับปกติเวลาที่ทำเพสโต้เนี่ยเพสโต้ที่สีเขียวที่มาจากเมืองเจนัวเนี่ยนะครับเขาจะใช้พายนัทแต่พายนัทบ้านเราแพงมากนะฮะเราก็เลยประยุกต์นิดนึงละกันเพราะไหนๆเมนูนี้เราใช้อะโวคาโดก็เรียกว่าประยุกต์สุดฤทธิ์เลยนะครับดังนั้นผมจะใช้เป็นอัลมอนด์นะครับอัลมอนด์นะครับเพื่อที่จะทำให้คั่วง่ายๆนะครับก็เลยใช้เป็นอัลมอนด์สไลด์นะฮะเราก็เปิดความร้อนในกระทะครับคั่วอัลมอนด์สไลด์ให้สีสวยๆนะครับเราก็จะมีกระเทียมนะครับ2กลีบเดี๋ยวเราจะเอาไปปั่นนะครับในเครื่องบดสับเพียงแต่ว่าเพื่อทำให้เครื่องไม่ทำงานเหนื่อยมากนะครับเราก็จะซอยนิดนึงอัลมอนด์สีสวยแล้วครับเห็นไหมฮะสีเริ่มมาแล้วน้ำตาลอ่อนๆเอาพักให้เขาเย็นลงนะครับกลับมาที่ตัวเครื่องบดสับของเรานะครับใส่กระเทียมลงไปครับต่อมาก็จะเป็นส่วนประกอบของอะโวคาโดนะครับหั่นครึ่งนะครับเราก็เนี่ยฮะหมุนพลิกทั่วบิดออกมานะครับหั่นเนื้ออะโวคาโดออกมาครับผมปอกผิวนี้ครับง่ายๆนะครับใส่ลงไปในเครื่องนอกจากอะโวคาโดที่เราใส่ลงไปแล้วนะครับน้ำมันมะกอกเราใช้ทั้งหมด4ช้อนโต๊ะครับผมบีบมะนาวลงไปตัดรสนิดนึงนะครับจะใช้เลมอนจะใช้ลามก็ได้วันนี้ผมใช้มะนาวบ้านเราเลยแล้วปั่นแค่นี้ก่อนครับแล้วเราก็อย่าลืมที่จะชิมครับผมชิมนิดนึงพอเราชิมเสร็จเรารู้แล้วครับว่าเราจะปรับรสแค่ไหนนะครับเกลือพริกไทยชีสพาร์เมซานเราก็ใช้ประมาณสักเศษ1ส่วน4ถ้วยนะครับนี่นะฮะใบโหระพาอิตาเลียนครับนอกจากนั้นนะครับก็มีส่วนประกอบของถั่วด้วยถั่วเนี่ยผมจะใส่ประมาณเศษ1ส่วน4ถ้วยนะครับแล้วก็เราเหลือไว้นิดนึงเพื่อใช้สำหรับตกแต่งครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้เพสโต้ที่เป็นแบบว่าครีมรสอะโวคาโดนะฮะเอามาใส่ในชามผสมเตรียมไว้ก่อนได้เลยครับในส่วนของเพสโต้ของเรานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาลวกเส้นพาสต้าต่อเลยผมใช้เส้นของแอคเนซี่นะครับเพราะว่าเขาเป็นยี่ห้อแรกของประเทศอิตาลีนะครับซึ่งเป็นพาสต้าที่บรรจุในซองรูปแบบนี้นะครับน้ำร้อนร้อนดีแล้วนะครับใส่ลงไปครับผมเอาละพอละเส้นพาสต้าของเราออเดนเต้แล้วนะฮะสำหรับบางคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันครีมมากนะครับเราก็สามารถใช้น้ำที่ใช้ต้มเส้นเนี่ยครับใส่ลงไปในตัวเพสโต้ได้เล็กน้อยนะครับเพื่อที่เป็นการเหมือนเขาเรียกว่าไดรูทนะครับทำให้เจือจางลงนั่นเองนะครับเอาละผมใส่เส้นลงไปแล้วนะครับคลุกเคล้านะครับเอาละพาสต้าของผมได้ที่แล้วครับเดี๋ยวผมจะจัดลงจานแล้วก็แต่งหน้าเลยครับแต่งด้วยพาร์เมซานนะครับอย่าลืมนะครับเรายังมีอัลมอนด์สไลด์เหลือนะฮะเสร็จเรียบร้อยครับก็ต้องบอกว่าเป็นเมนูพาสต้าเพสโต้ในรสชาติที่แตกต่างเอาใจคนชอบอะโวคาโดครับผลละพักนักปรุงผลละพักนักปรุงวันนี้ผมจะทำของที่มโนตั้งชื่อขึ้นมาเองเลยว่าสคุกกี้นะครับสคุกกี้ก็คืออะไรฮะก็คือสโคนมาบวกกับคุกกี้นะครับผมจะเอาเนื้อสโคนเนี่ยครับแต่ผสานรสชาติของพีนัทบัตเตอร์เข้าไปนะครับแล้วก็มาปั้นเป็นคุกกี้ชิ้นเล็กๆกดตรงกลางให้เป็นบุ๋มนิดนึงแล้วก็ใส่แยมราสเบอร์รี่เข้าไปนะครับเพื่อให้ทั้งหมดเนี่ยองค์รวมของมันเนี่ยเป็นรสชาติที่เราเรียกว่า PBJ หรือพีนัทบัตเตอร์เจลลี่นะครับทีนี้เมื่อเอามารวมกันแล้วมันก็จะกลายเป็นคุกกี้ที่มีเนื้อสโคนนะครับแถมจะตกแต่งด้านบนด้วยไวท์ช็อกโกแลตอีกเล็กน้อยเอาละครับในการทำสโคนนะครับเราก็จะมีส่วนประกอบของแห้งแล้วเราก็จะมีส่วนประกอบที่เป็นไขมันนะครับวันนี้ไขมันของเราก็ได้แก่เนยเวลาที่เราจะใช้เนี่ยครับเราต้องใช้เป็นเนยเย็นแล้วก็หั่นเป็นก้อนเล็กๆแบบนี้สาเหตุที่เป็นก้อนเล็กๆแบบนี้ก็เพื่อให้ส่วนประกอบของเนยเนี่ยครับมันผสมผสานเข้าไปในส่วนประกอบของแห้งได้อย่างง่ายๆนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า
pastry cutter นะครับจะเป็นที่สับตัวแป้งนี้นะครับอันเล็กๆแบบนี้นะฮะสำหรับเนยส่วนหนึ่งในวันนี้นะครับจริงๆเนยมันจะต้องเยอะกว่านี้แต่ผลแทนที่เนยด้วย peanut butter นะครับเพื่อให้ได้รสชาติที่แตกต่างครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นเลยครับจากส่วนประกอบของแห้งครับส่วนประกอบของแห้งของเรานะครับได้แก่แป้งสาลีอเนกประสงค์หางนมผงน้ำตาลทรายผงฟูและก็เกลือใช้ที่สับแป้งนะครับคนส่วนประกอบของแห้งเนี่ยให้ผสมผสานเข้ากันดีก่อนครับใส่ส่วนประกอบของเนยนะครับที่หั่นเป็นเบาเล็กๆและพีนัทบัตเตอร์ลงไปครับใช้ที่สับแป้งนะครับสับส่วนประกอบของเนยพีนัทบัตเตอร์และก็ของแห้งนะครับจนเขามีลักษณะล้วนๆเป็นเหมือนเนื้อทรายนะฮะใช้ได้แล้วครับส่วนประกอบต่อไปนะครับที่จะทำให้สคุกกี้ของเรานะครับในวันนี้เนี่ยมีความหอมนุ่มอร่อยยาวนานแน่นอนเป็นอะไรไม่ได้ต้องคืนนมคืนรูปปรุงแต่งสเตอร์ลีไลฟาวคอนตัวนี้นะครับซึ่งเราใช้ทั้งหมด220มิลลิลิตรนะฮะต้องบอกว่านมฟาวคอนตัวนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมได้เห็นสูตรนะครับจะเห็นว่าผลเนี่ยได้มีทำรีซิปีไว้ชื่อว่า Bake It Easy นะครับให้กับทาง Falcon จะมีสูตรเบเกอรี่ที่เป็นพื้นฐานเนี่ยมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัฟเฟิลไม่ว่าจะเป็นบัตเตอร์เค้กนะครับเป็นซูเฟ่แพนเค้กเยอะแยะต่างๆนานานะครับมากมายก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของ Falcon ด้วยนะครับเอาละผมใส่นม Falcon ลงไปเลยครับเราใช้พายางครับคนครับผมขั้นตอนนี้นะครับเป็นขั้นตอนที่เราไม่ต้องไปปานีตบรรจงกับเขามากเกินไปนะฮะเพราะว่าเสน่ห์ของสโกนเนี่ยก็คือเนื้อสัมผัสที่ไม่ได้เนียนมากนะครับยังมีความลาสติกอยู่ปกติแล้วเวลาที่เราทำสโกนใช่ไหมครับเราก็จะใช้ที่คลึงแป้งคลึงให้เป็นแผ่นๆนะครับมีความหนาประมาณสัก1นิ้วนะฮะแต่วันนี้นะครับเราจะทำเป็นรูปทรงของคุกกี้นะครับผลก็เลยจะใช้เนี่ยฮะที่ตักคุกกี้ไซส์ก็ประมาณสัก2ช้อนโต๊ะนะครับเราต้องมีแป้งสำหรับนวลนะฮะนวลมือของเราไว้เล็กน้อยนะครับเราก็ตักขึ้นมาประมาณแบบ2ช้อนโต๊ะพูนๆนะครับนวลแป้งนิดนึงนะฮะนะครับแล้วก็รีบปั้นเร็วๆนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยครับเราวางลงบนถาดอบแบบนี้ครับทิ้งระยะห่างแต่ละชิ้นเล็กน้อยนะครับนะฮะก็เต็มถาดพอดีนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะทำให้เป็นเหมือนแบบคุกกี้ที่เขาเรียกว่าตัมปรินนะครับก็คือว่าเป็นเหมือนรอยนิ้วโป้งกดลงไปนะครับผมใช้อุปกรณ์ในครัวที่หาได้นี่แหละครับนะฮะนมฟาวคอนนะครับอีกเล็กน้อยไม่ต้องเยอะนะฮะเพราะว่าคนจะเอามาใช้แค่ทาตัวสคุกกี้ของเรานะครับทาตรงบริเวณรอบๆนะฮะหลังจากนั้นนะครับคนทำให้เป็นแบบว่ารสที่เขาเรียกว่าพีนัทบัตเตอร์กับแจมนะครับโดยการที่ว่าผมจะใส่แยมผลไม้ลงไปรสอะไรก็ได้นะครับผมจะเป็นสตรอเบอรี่ก็ได้วันนี้ผมเลือกเป็นราสเบอร์รี่เพราะว่าสีของเขาเข้มนิดนึงแล้วก็ที่สำคัญก็คือรสชาติเนี่ยแบบเข้ากับพีนัทบัตเตอร์ได้อย่างดีเยี่ยมครับเตาอบของเรานะครับเราใช้อุณหภูมิค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับไฟล่างไฟบน200องศาสโคนของเราชิ้นค่อนข้างเล็กนะครับดังนั้นเราใช้เวลาในการอบแค่10นาทีเท่านั้นครับPBJ นะครับหรือ Peanut Butter Jelly เนี่ยครับต้องบอกว่ามันเป็นส่วนประกอบผสมผสานระหว่าง Peanut Butter นะครับกับ Jelly หรือแจมนะฮะสำหรับเจ้าตัว Peanut Butter เนี่ยครับต้องบอกเลยแรกเริ่มเนี่ยนะครับเขากำเนิดขึ้นในปี1900นะครับแล้วก็จะเป็นของที่คนมีสตางค์รับประทานนะครับจะเสิร์ฟในทีรูมแต่ในช่วงต่อมาเนี่ยครับก็เริ่มมีการเอามาดัดแปลงสูตรใส่น้ำตาลทำให้เป็นคอมเมอร์เชียลมากขึ้นรสชาติก็เลยถูกใจเด็กๆนะครับและต่อมานะครับในช่วงของสงครามโลกนะครับเสบียงของทหารเนี่ยครับเขาก็จะมีขนมปังมีแยมนะครับมีพีนัทบัตเตอร์แล้วก็อะไรอีกมากมายแต่หนึ่งในคอมบิเนชันที่ทหารเขาชอบรับประทานกันนะครับก็คือเอาขนมปังมาแล้วก็ทาพีนัทบัตเตอร์ทาแยมแปะลงไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็รับประทานมันอร่อยอะครับเลิกสงครามไปแล้วก็ยังกินกันอยู่เลยนั่นก็เลยเป็นที่มาของการที่เขายังคิดทุกวันนี้ PBJ พีนัทบัตเตอร์เจลลี่ครับครบเวลา10นาทีแล้วครับผมอย่าโอเคครับผมเรานำออกมานะครับนอกจากความพิเศษของรสชาติพีนัทบัตเตอร์นะครับแล้วก็แยมราสเบอร์รี่ที่เป็นตัวไส้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพักให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องแต่งด้านบนให้น่ารักนิดนึงด้วยไวท์ช็อกโกแลตคอมเพลครับหลังจากที่พักให้เย็นลงนะครับผลก็ละลายไวท์ช็อกโกแลตคอมเพลครับแล้วก็แต่งหน้าลงบน PBJ สคุกกี้ของเรา
หลังจากที่ไว้ช็อกโกแลตเย็นลงก็พร้อมรับประทานแล้วครับสคุกกี้ของเรานะครับเนื้อเป็นสโคนขนาดชิ้นเป็นคุกกี้แถมมีรสพีนัทบัตเตอร์มีแยมตรงกลางนะครับเวลาที่เราทานนะครับก็จะเป็นสโคนที่เราไม่ต้องพึ่งวิปครีมหรือพึ่งแยมอีกต่อไปครับ